ข่าวด่วนค,วควับผู้คนอาจารย์จินนี่ภูไทยโพสต์แบบนี้นะครับกระต่าย x อ,อุงอิงจักเพ้งนะครับเอื้อยร็อกน้องลำโอ้โหทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับแคปชั่นของอาจารย์จินนี่ภูไทยครับอยากดูนะอยากเห็นนะครับทุกคนถ้ากระต่ายพันิภามาฟิตเซอริ่งกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาเป็นแนวแบบบอดี้สแลมกับ สิริพรอ,อําไพพงแบบนั้นเลยอะครับทุกคนอยากเห็นนะคือตอกย้ําความดังไหมตอกย้ําความปังของอุ๋งอิ่งไหมถ้าเกิดแนวเพลงแบบนี้ขึ้นมาคือไม่ใช่น้องกระต่ายก็ได้อาเป็นคนอื่นก็ได้ขอแค่เป็นศิลปินรอ็อกหรือว่าศิลปินที่แหวกแนวไปอะครับทุกคนคือแค่คิดก็ขนลุกเนาะอย่างสมมุติว่าอันนี้ความฝันของอุมอิ่มเองนะพิตูนบอดี้แสลม องอิงเพชรบ้านแพงฟิตซิลิงกันอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เท่านั้นไม่ได้ว่าน้องกระต่ายก็ได้แต่ขอแค่น้องกระต่ายเนี่ยออกแนวร็อกแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นกรลำจ๋าไปเลยแบบนี้ครับทุกคนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะแล้วเราอยากเห็นอยากฟังอยากดูแล้วนะครับอ,อาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับได้โพสต์ข้อความนี้เมื่อ ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทุกคนแล้วก็แท็กไปยังทนายเอและแท็กไปยังบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนและต้องบอกได้ว่าโอ้โหแค่นี้นะครับแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปแชร์กันถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่า รอติดตามผลงานอุงอิงค่ะไม่ว่าน้องจะฟิตเซลิ่งกับใครพร้อมเชียร์พร้อมดัน1ในมาแรงรอติดตามผลงานค่ะอยากดูอยากเห็นเหมือนกันค่ะเชียร์เชียโอ้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเชียร์หนักมากเลยนะครับทุกคนและคิดว่านะคือกระต่ายพันิพาน่ะเขาเป็นสไตล์แบบว่าร็อกอินดี้เนาะเป็นเป็นสไตล์แบบว่าอินดี้ร็อกแบบเนี้ยนะทุกคนอย่างเพลงสันดานเก่าอย่างเพลง อะไรอ่ะเพลงเพลงอะไรอีกอ่ะคือจําไม่ได้คือหลายเพลงมากของน้องกระต่ายพนิพานะครับแล้วก็ทุกคนเนาะอุงอิงคือคือน้องด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของอุ้งอิงอ่ะน้องไปร้องเพลงกับใครอ่ะก็ปังน้องไปร้องเพลงกับฟิชเชอร์ลิงกับใครก็ปังคือล่าสุดใช่ไหมครับทุกคนที่จะมีผลงานกับแม่จินตลาพูนลาบอันนี้อุ้มอิ่มนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวมิ่มเองนะเรายังมองว่า ยังไม่ว้าวเท่ากับน้องไปร้องเพลงกับสายร็อกนะครับอย่างพี่กระต่ายเนี่ยอุ้มอิ่มว่าปังนะนะอุ้งอิ่มว่าปังนะเพราะหนึ่งเลยกระต่ายพานิพาต้องบอกว่าเสียงเขาแบบโดดไปจากหมอลำไปเลยอะ่ะยังไม่จินตลายังมีเสียงเป็นเป็นหมอลำใช่ไหมฮะแล้วก็กระต่ายพานิพาเขาจะแบบออกแนวร็อกออกแนวอินดี้ถ้ามาฟีดกับอุ้งอิงเชองแบบน้องลำก็ได้น้องลำแบบรำจ๋าได้อะ่ะเอออันนี้คือน่าติดตามมากเลยนะ แต่ไม่ใช่ว่าแม่จินแบบไม่ไม่ไมน่าติดตามคือน่าติดตามทั้งหมดแต่ว่าคือพอเราเห็นอาจารย์จินนี่ภูไทยโพสต์แบบนี้แล้วว่าเราก็เลยแบบนะอยากเห็นโมเมนต์กระต่ายกับอุ๋งอิงเหมือนกันนะครับอยากเห็นเหมือนกันเลยแล้วก็ชอบมากเราก็ติดตามผลงานน้องกระต่ายมานะครับตั้งแต่น้องอิงไม่เข้ามาน้องแต่น้องอยู่รถแห่ตั้งแต่น้องแบบร้องบนรถแห่ตั้งแต่ออกปล่อยเพลงออกมาหลายๆเพลงแล้วก็โด่งดังอะไรแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆ นะครับทีนี้พอน้องโสดปุ๊บเนี่ยทุกคนแล้วคือผลงานน้องก็กาลังจะเริ่มแบบสร้างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแล้วทีนี้เอาใครล่ะถ้าไม่ใช่อุงอิงอ่ะที่จะแบบว่ามาจุดไฟให้กระต่ายอีกครั้งอะใช่ไหมครับทุกคนพราะฉนแล้วอุงอิงเท่านั้นที่จะจุดประกายน้องกระต่ายพนันธิพาได้อีกครั้งหนึ่งอุ้มิมองว่าแบบนี้ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าณตอนนั้นที่มีข่าวกับ ขออนุญาตนะครับมีข่าวกับอาจารย์ไพบูลเนาะทาให้กระแสของกระต่ายพันิพานเนี่ยดปลงมาไม่ใช่ดปลงธรรมดานะเยอะมากๆด้วยนะครับคนก็ไม่เสพเพลงออกเพลงไหนมาก,ก็ไม่เปรี้ยงนะครับทีเนี้ยอ่ะพอฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งกับการเลิกลากับอาจารย์ไพบูลใช่ไหมครับน้องก็กลับมาทําผลงานตัวเองอีกครั้งหนึ่งถ้าเฟียดกับใครละถ้าไม่ใช่น้องอุ้งอิง นะครับเฟียสกับใครครับไม่ใช่ดาวเด่นณตอนนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ er เชีย er ร์เนาะเชียร์จริงๆครับแล้วก็อุงอิงเนี่ยน้องร่วมงานกับใครเอาเป็นว่าพิมพ์อิ่มข่าวกระแสพร้อมนะครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตผลงานพร้อมที่จะดันเพลงของน้องนะครับพร้อมที่จะกระจายข่าวให้ทุกคนได้รู้จากทั่วประเทศเนาะ,อะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับรักน้องครับแล้วก็อยากให้น้องมีผลงานร่วมกับทุกคนแล้วก็ถือว่าเปิดใจนะครับบางคนแบบ เอาจริงอุ้มีบางทีเห็นคอมเมนต์แบบอุ้งอิงไม่อยากให้อุ้งอิงร้องคนเดียวอยากให้อุ้งอิงแบบออกคนเดียวอะไรแบบนี้อุ้มอิมองว่าอันนั้นคือเป็นการปิดกั้นประตูน้องเกินไปเราอยากให้อุ้งอิงแบบท้าทายความสามารถอย่างคิมอิ่มบอกว่าเอามาเลยพิตูลบอดี้สแลมหรือใครก็ได้ที่แบบร็อกจริงๆในประเทศนี้แล้วเอาน้องไปเฟียสสักครั้งหนึ่งอ่ะคือถ้ามีโมเมนต์นั้นจริงๆนะทุกคนต้องบอกแบบนี้ว่าเปรี้ยงของเปรี้ยงจริงๆแต่มันอยากแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่า หนึ่งเลยคือถ้าร็อกดังๆจริงเขาก็อยู่แบบค่ายเพลงที่แบบนะแบบนั้นไปอีกนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบร่วมโปรเจกต์กันได้ไงครับทุกคนเนาะขอแค่แฟนๆลองไปเชียร์ดูถ้าเราเห็นแบบโปรเจกต์ไหนอะ่ะที่ค่ายค่ายใหญ่ๆเขาทำอะ่ะเราก็ไปเสนอชื่อน้องแต่ว่าจริงๆไม่เสนอชื่อเขาก็จริงๆค่ายใหญ่ก็อยากได้องอิงไปนะเราลองมองว่าแบบนั้นเห็นไหมอย่างอันเนี้ยพี่กระต่ายเองก็ยังแบบนี้เลยเนาะก็ นะครับวันนี้คือพอเราได้ได้ดูเราได้เห็นแล้วเนี่ยอาจารย์จินนี่ภูทยโพสเนี่ยเราก็ยิ่งอยากดูติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับนะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมาเฟียสกันจริงๆนะกับดาวในตำนานดีกว่าพิกไตคือดาวในตำนานแล้วก็องอิงคือดาวรุ่งดวงใหม่คือว่าที่รัชนีลูกทุ่งหมอลำอะนะครับแล้วคือตอนนี้คือไม่มีใครมาต้าน ได้แล้วนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะกับกระแสของน้องนะครับนะกับกระแสความปังขององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ในส่วนของบอสโจนะบอสโจก็ได้มีการพูดออกมาแล้วนะครับในเมื่อวานนี้เนาะบอกว่าองค์อิงเนี่ยกำลังจะมีผลงานกับพี่จินตลาพูลลาบแล้วก็จะมีเพลงกังนําคลินิกแล้วก็จะมีเพลงคู่กับคุณพ่อแล้วก็คือบอสโจเองแล้วก็เป็นเพลงเดี่ยวผู้บ่าวคุณคนแรกที่ทนายเอเนี่ย ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรได้มีการแต่งให้น้องกับผู้บ่าวคนแรกเนาะเพลงนี้ก็น่าจะปรับเปรี้ยงอีกหนึ่งเพลงนะครับทุกคนคือเราอยากเห็นน้องแบบเฟียสอะเนาะเราอยากเห็นน้องเฟียสมากกว่ากับคนอื่นที่แบบเป็นการท้าทายความสามารถของอุ๋งอิงอะ,อะเราอยากเห็นนะนะครับเราอยากเห็นตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนให้แบบว่าอุ๋งอิงแหวกแนวออกไปอีกนะครับม้ออมองว่าแบบนั้นเลย นะครับก็มารอติดตามกันสําหรับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนข่าวนี้อาจจะแบบอ่านตะกุกตะกักหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยน้องกระต่ายอุม้มมิ้ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไรนักแล้วก็อาจารย์จินนี่ผู้ไทยอุม้มมิ้ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงปกติเราพูดถึงแต่ไลฟ์สไตล์ของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละวันอุ้งอิงบอสโจอะไรแบบนี้ออะวันนี้ก็จะอานแบบว่า พูดไปก็แบบตะขุกตะขักหน่อยนะ,นะก็ขอไปทุกคนด้วยกันแล้วกันสําหรับข่าวนี้เนาะก็รีบมาบอกลก่าวกับทุกคนนะครับอ่ะสาหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่ม,มข่ากระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่อซทุกคนดูแลสุขภาพเพีเองด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตาม f a c e b o o k ส่วนตัวอ้มอมฝากด้วยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ตอนนี้รับเพิ่มอีก5,000คนนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ใหมอุ้มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ